ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนที่ไปก็จะได้ฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยพระราชเทเวทีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมภาพจะได้แสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนื่องจากตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาบรรดาพุทธบริษัททั่วโลกได้พากันจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าหากเรานับวันตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศก45ปีซึ่งถือกันว่าเป็นวันวิสาขบูชาก็จะครบรอบ1ปีในวันที่24พฤษภาคม2556ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน6ของพุทธศักราชนี้พุทธบริษัทชาวไทยก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่มีการประชุมผู้นำชาวพุทธทั่วโลกจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาพระบรมวงศานุวงศ์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสดับพระธรรมเทศนาสดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีการต่างๆหลายงานทั้งที่พุทธมณฑลและท้องสนามหลวงเป็นต้นและเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันฉัตรมงคลคือวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพุทธศักราช2493ซึ่งนับถึงวันนี้เป็นเวลา53ปีผ่านมาอันที่จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489แต่ขณะนั้นยังทรงพระเยาว์และต้องเสด็จไปทรงศึกษาต่อยังต่างประเทศเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาแล้วได้เสด็จนิวัตรพระนครจึงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการตามโบราณราชประเพณีการเสด็จขึ้นครองราชของพระมหากษัตริย์นั้นถ้ายังไม่ได้รับการบรมราชาภิเษกทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับการถวายเสวตฉัตร7ชั้นประกอบพระเกียรติยศเมื่อได้รับการบรมราชาภิเษกแล้วจะทรงมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับการถวายเสวตฉัตร9ชั้นเป็นพระเกียรติยศอย่างสูงสุดถือได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชกรณียกิจของพระองค์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เป็นไปตามพระราชปณิธานทุกประการทรงประกอบด้วยทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการคือ 1. ทานการให้ทรงสละพระราชทรัพย์ช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์และเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆเป็นจำนวนมากมีโครงการพระราชดำริเป็นจำนวนมาก 2. ศีลทรงประพฤติดีงามทรงสำรวมทางกายทางวจีทวารทรงเป็นตัวอย่างเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน 3. ปริจาคะทรงบริจาคคือเสียสละความสุขสำราญตลอดพระชนมชีพเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 4. อาชวะความซื่อตรง
คือทรงปฏิบัติพระราชภารกิจโดยซื่อสัตย์สุจริตด้วยความจริงพระราชหฤทัยไม่ทรงหลอกลวงประชาชน 5. มัถวะความอ่อนโยนคือทรงมีพระราชอัธยาศัยงดงามพระกิริยาอาการสุภาพนุ่มนวลละมุนละไมไม่ทรงเย่อหยิ่งหยาบคายกระด้างถือพระองค์ 6. ตบะความทรงเดชคือทรงแผดเผากิเลสตัณหาไม่เคยทรงหลงไหลหมกมุ่นในความสุขสำราญและความปนเปื้อทรงมุ่งมั่นแต่จะบำเพ็ญเพียรและยังพระราชกิจให้สมบูรณ์ 7. อัคโคทะความไม่โกรธคือไม่เคยทรงกริ้วกราดทรงมีแต่พระเมตตาเป็นที่ตั้ง 8. อวิหิงสาความไม่เบียดเบียนคือไม่ทรงบีบคั้นกดขี่ขาดพระกรุณาแก่อนาประชาราษฎร์ 9. ขันติความอดทนคือทรงอดทนต่องานที่ตรากตรำถึงจะทรงลำบากเพราะวรกายเพียงใดก็ไม่ทรงย่อท้อหรือท้อถอยแม้จะถูกยั่วยุถูกเย้ยหยันด้วยคำเสียดสีถากถางและจาบจ้วงล่วงเกินอย่างใดก็ไม่เคยทรงหมดกำลังพระราชหฤทัยแต่ทรงมุ่งมั่นบากบั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ 10. อวิโลธนะความไม่คลาดจากธรรมคือทรงยึดมั่นในธรรมไม่ทรงเอียงบั่นไหวเพราะถ้อยคำที่ดีหรือร้ายหรือพระลาภสักการะทรงระบะรักษาระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างเคร่งครัดไม่เคยทรงประพฤติให้คาดเคลื่อนหรือวิบัติการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการนี้ทำให้พระองค์ทรงครองราชอย่างยาวนานบ้านเมืองสงบสุขเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมีวันฉัตรมงคลจึงถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประชาชนชาวไทยสเวตฉัตรเป็นเครื่องหมายของความเป็นพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์แบ่งชั้นกันตามฐานานุสักคือฉัตรเจ้าเก้าสเวตฉัตรเก้าชั้นสำหรับพระราชามหากษัตริย์สเวตฉัตร7ชั้นสำหรับพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราชสเวตฉัตร5ชั้นสำหรับพระองค์เจ้าต่างกรมหรือสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฉัตร3ชั้นสำหรับสมเด็จพระสังฆราชเป็นต้นแต่ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาฉบับภาษาบาลีนั้นท่านได้แสดงถึงสเวตฉัตรไว้3ชนิดคือ1มานุสกะสเวตฉัตร2ทิพยสเวตฉัตรและ3วิมุตติสเวตฉัตรฉัตรประเภทแรกคือมานุสกะสเวตฉัตรเป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติยศของพระราชามหากษัตริย์และผู้มีอำนาจในหมู่มนุษย์ตามที่กล่าวมาแล้วเป็นของที่มหาชนพร้อมใจกันยกย่องผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีอำนาจวาสนาบารมีอาจสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาประชาชนให้อยู่ดีมีสุขหมู่มหาชนจึงพากันยกย่องให้เป็นพระราชาปกป้องคุ้มครองพวกเขาดังเช่นพระเจ้ามหาสมุติราชกษัตริย์พระองค์แรกของหมู่มนุษย์ฉัตรประเภทที่สองคือทิพยสเวตฉัตรเป็นของหมู่ถวยเทพและเทวาทั้งหลายเกิดจากอำนาจบุญกุศลความดีดลบันดาลให้บังเกิดในสวงสวรรค์มีสเวตฉัตรกลางกั้นดังเช่นทิพยสเวตฉัตรของท้าวสกะเทวราชเป็นต้น
ส่วนฉัตรประเภทที่3คือวิมุตติสเวตฉัตรนั้นคือพระสัมมาสัมโพธิญาณที่พระมหาบุรุษคือเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จออกบรรพชามหาพิเนสกรมได้ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ถึง6ปีจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ทรงหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสและได้ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอด7สัปดาห์เป็นเวลา49วันวิมุตติสเวตฉัตรก็คือวิมุตติสุขที่พระพุทธองค์ได้ทรงเสวยหลังจากตรัสรู้ทำให้พระองค์หลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองวิมุตติสเวตฉัตรคือความหลุดพ้นจากกิเลสของพระพุทธองค์เป็นดั่งฉัตรแก้วกั้นเกตก่อให้เกิดประโยชน์สุขเกิดความร่มเย็นแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าหลังจากตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ได้เสด็จสัญจรจาริกไปยังคามนิคมชนบทราชธานีต่างๆเพื่อประกาศพระธรรมคำสั่งสอนแก่เวไนยนิกรในชมพูทวีปหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ยังคงดำรงอยู่มาถึง 2,600 ปีส่งผลให้เกิดสันติสุขแก่ผู้ยอมรับนับถือและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พุทธธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคนทุกชนชั้นวรรณะไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงคือผู้ปกครองคนชั้นกลางหรือผู้ใต้บังคับบัญชาพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาหรือผู้ที่มีหน้าที่ทางสังคมเช่นพ่อแม่กับลูกครูอาจารย์กับศิษย์นายกับบ่าวมิตรสหายสามีกับภรรยาหรือพระสงฆ์กับคฤหัสถ์เป็นต้นพระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักธรรมสำหรับให้คนทุกชนชั้นทุกสถานภาพในสังคมได้ปฏิบัติต่อกันเพื่อการอยู่ร่วมกันในทางสังคมอย่างสงบสุขสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงได้นามว่าพระธรรมราชาคือทรงเป็นราชาแห่งธรรมเป็นผู้ทรงแสดงจำแนกแจกแจงธรรมะให้สาธุชนพุทธบริษัทได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อความหลุดพ้นจากสังสารทุกข์การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษยชาติพระพุทธองค์เสด็จอุบัติขึ้นในราชสกุลแห่งเจ้าสากยวงศ์ทรงดำรงในฐานะรัชทายาทผู้มีสิทธิ์สืบราชสมบัติภายใต้เสวตฉัตรแต่พระพุทธองค์ทรงละทิ้งมนุษย์สมบัติอันเป็นโลกียสุขนั้นทรงปรารถนานิพพานสมบัติอันเป็นโลกุตระสุขและได้ทรงยกวิมุตติสเวตฉัตรขึ้นด้วยพระองค์เองในรุ่งอรุณแห่งวันตรัสรู้นั้นเทพยดาทั้งหลายได้พากันกางกั้นทิพยสเวตฉัตรถวายแด่พระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นศาสดาเอกของโลกการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำให้เกิดพระพุทธคุณ9ประการดังที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมักจะสวดสาธยายกันว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นพระพุทธคุณประการแรกคืออรหังทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธทรงเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองมิได้มีผู้ใดเป็นครูอาจารย์สั่งสอน 3. วิชาจรณะสัมปันโนทรงถึงพร้อมด้วยวิชาคือความรู้และจรณะคือความประพฤติ
4. สุขโตทรงเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในที่ที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรดแก่ประชาชนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขจึงชื่อว่าเสด็จไปดีแล้วในที่ทุกสถาน 5. โลกวิทูทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลก 6. อนุตตโรปุริสธรรมสารถิทรงเป็นดุจสารถีผู้ฝึกบุรุษได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า 7. สัทธาเทวมนุษย์สานังทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 8. พุทโธทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมและ9. ภควาทรงเป็นผู้มีโชคมีความเจริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์พระพุทธคุณทั้ง9ประการนี้จัดได้เป็น3อย่างคือพระปัญญาคุณ 2. พระบริสุทธิคุณและ 3. พระมหากรุณาธิคุณอันเป็นประโยชน์ส่วนพระองค์และเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนคือทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญาคุณทำให้เกิดเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณคือความบริสุทธิ์หมดจดปราศจากกิเลสแล้วได้เสด็จจาริกสั่งสอนหมู่ประชาชนด้วยพระมหากรุณาธิคุณมิได้ทรงคำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากพระวรกายเสด็จสัญจรจาริกไปในบ้านเมืองต่างๆเพื่อสั่งสอนประชาชนให้พ้นทุกข์แม้จะเป็นหนทางไกลในถิ่นทุรกันดารก็ได้เสด็จไปโปรดเวไนยนิกรให้ได้รู้แจ้งธรรมะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามสมควรแก่อุปนิสัยปัจจัยและวาสนาบารมีของแต่ละคนมหาชนเป็นจำนวนมากได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทั้งในชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพเบื้องหน้าการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นจะต้องสั่งสมอบรมบารมีธรรมที่สำคัญ10ประการคือทานบารมีการให้การเสียสละศีลบารมีการรักษากายวาจาให้อยู่ในหลักธรรมประพฤติเป็นแบบเป็นแผนแห่งภาวะของตนความประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยเนกขัมมะบารมีการออกบวชการปลีกตัวปลีกใจออกจากกามปัญญาบารมีคือความรอบรู้ความอย่างรู้เหตุผลเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงและรู้จักแก้ไขปฏิบัติจัดการปัญหาต่างๆวิริยะบารมีความเพียรความแก้วกล้าไม่เกรงกลัวอุปสรรคพยายามบากบั่นอุตสาหะก้าวหน้าเรื่อยไปไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่ขันติบารมีความอดทนความทนทานของจิตใจสามารถที่จะใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลและแนวทางความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ตั้งไว้เพื่อจุดหมายอันชอบไม่ลุกแก่อำนาจแห่งกิเลสสัจจะบารมีความจริงคือพูดจริงทำจริงและจริงใจอธิษฐานบารมีความตั้งใจมั่นการตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวการวางจุดหมายแห่งการกระทำของตนไว้อย่างแน่นอนการดำเนินตามแน่วแน่ตามจุดมุ่งหมายที่ตนได้วางไว้เมตตาบารมีความรักใคร่ความปรารถนาดีมีเมตตาจิตมีไมตรีจิตคิดเกื้อกูลให้ผู้อื่นและเพื่อนร่วมโลก
ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีความสุขมีความเจริญปรารถนาความสุขมีความรักใคร่ต่อผู้อื่นอุเบกขาบารมีความไว้วางใจความวางใจเป็นกลางความวางใจสงบราบเรียบสม่ำเสมอเที่ยงธรรมและดำรงอยู่ในธรรมไม่เอ็นเอียงหรือหวั่นไหวไปด้วยความยินดียินร้ายชอบหรือชังหรือแรงเย้ายวนยั่วยุใดๆบารมีทั้ง10ประการนี้แบ่งเป็น3ระดับคือชั้นต้นเรียกว่าบารมีชั้นกลางเรียกว่าอุปบารมีและชั้นสูงเรียกว่าปรมัตถบารมีบารมีทั้ง10ประการนี้จัดเป็นพุทธการกธรรมคือธรรมที่จะทำให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ที่ตั้งความปรารถนาจะบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราเรียกกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์บูรพกษัตริย์ไทยทั้งหลายในอดีตมักนิยมถือคติเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาพุทธภูมิดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตั้งความปรารถนาตั้งพระทัยหมายมั่นพระบรมโพธิญาณจะลื้อสัตว์ขนสัตว์ให้ข้ามพ้นจากสังสารทุกข์ในอนาคตกาลเป็นต้นพระราชปณิธานนี้มีปรากฏอยู่ในศิลาจารึกเรื่องทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนได้ทรงแสดงพระนาราชปณิธานที่ทรงปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ครั้งยังเสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบสทรงตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระพักสมเด็จพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้บำเพ็ญบารมีมาถึง4อสงไขยจึงได้มาตรัสรู้ในปัจจุบันบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมานี้ได้ทรงใช้เป็นเครื่องผจญพยามารที่มารุกรานขัดขวางพระองค์มิให้ตรัสรู้ทำให้พระองค์รอดพ้นจากบ่วงของมารมักจะมีคำพูดกันอยู่เสมอว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดการที่คนเราจะทำความดีมักมีอุปสรรคมาคอยขัดขวางจะต้องใช้อำนาจบารมีทั้ง10ประการมาเป็นเครื่องต่อสู้กับหมู่มารท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ตั้งจิตปรารถนาจะทำความดีแล้วมีอุปสรรคมาขัดขวางขอให้นึกถึงพระพุทธองค์ทรงเป็นตัวอย่างในการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคที่มาขัดขวางด้วยกำลังพระทัยที่เข้มแข็งท่านทั้งหลายจงมุ่งมั่นทำความดีจะเจริญรอยตามพระยุคลบาทเพื่อให้พ้นจากทุกข์อยู่อย่างสันติมีความสงบสุขแก่ตนสังคมประเทศชาติและพระศาสนาเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่5พฤษภาคมนี้ขอเชิญชวนบรรดาท่านสาธุชนคนไทยทั้งหลายจงตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวนปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตรายทรงพระเกษมสำราญทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตมั่นอยู่ในมหัยสูญสมบัติตลอดกาลนานและเนื่องในโอกาสที่วันวิสาขบูชาซึ่งถือกันว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะเวียนมาถึงในวันที่24พฤษภาคมศกนี้
จึงขอเชิญชวนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วตั้งใจทำความดีสร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยปกป้องคุ้มครองรักษาบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จสมตามความปรารถนาทุกประการเทอญขอเจริญพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยพระราชเวทีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร